แล้วต้องเขย่านั่นแหละอันนี้ทำให้เกิดความกังวานครับเสน่ห์ของพินเปี้ยนี่มันอยู่ที่คำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เองนะฮะอีกทีนะครับไหนอุ้ยลองเอาสักทีนะครับปะสักให้ผมได้ยินสักนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเฉพาะตรงนี้เนี่ยหัดกันเป็นเดือนนะครับจนกว่าจะได้ที่จนกว่าจะได้เสียงออกมาได้เสียงออกมาให้เสียงออกมาให้มันใสออกมานะครับแล้วอาจารย์ลองเล่นเพลงเดี่ยวสักเรียกว่าสักสองนาทีได้ไหมครับครับลองเอาเพลงที่เขาเรียกว่า เพลงเตียวดงนะครับครับเตียวดงคุณครับอันนี้รู้สึกจะเล่นยากกว่าสี่สายยังไงฮะสี่สายก็คนละสไตล์ครับคนละสไตล์กันแล้วเราจะเล่นรวมกันได้ไหมเป็นวงขึ้นมาเงี้ยมันไม่ได้เทียบสายกันครับไม่ใช่ฮะถ้าจะเล่นเป็นวงก็เล่นได้ครับเล่นได้ได้เหมือนกันนะครับเอาละประเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์วราพรมาเป็นลูกศิษย์หญิงบ้างเป็นลูกศิษย์นะฮะนี่ลูกศิษย์ชายสำเร็จไปแล้วจากตักกศิลานะฮะประเดี๋ยวลูกศิษย์หญิงครับจะมาเล่าให้ฟังว่ามาเรียนกับพ่อครูนี้เรียนยังไงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ณรงค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ชายก็ได้มาคุยกันเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ลูกศิษย์หญิงคืออาจารย์วราพรสว่างการอาจารย์วราพรนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแม่สันวิทยาค่ะอยู่อำเภอห้างฉัตรใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์กำลังทำปริญญาโทอยู่ค่ะลาศึกษาต่อค่ะลาศึกษาต่อค่ะถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านชื่ออะไรนะอาจารย์พงภกาแก้วขจรค่ะอาจารย์พงภกาแก้วขจรค่ะท่านสนับสนุนเต็มที่นะฮะสนับสนุนทั้งการศึกษาต่อและสนับสนุนเรื่องพินเปี้ยค่ะแล้วท่านเล่นหรือเปล่าท่านมีความสนใจและชอบอยู่เป็นเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้ามาคลุกคลีอยู่เหมือนกันค่ะว่าขอเป็นลูกศิษย์ขอเป็นลูกศิษย์พ่อครูเนี่ยนะฮะมาถึงพ่อบุญมาก็ยินดีแล้วก็กำลังจะเริ่มสอนตอนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยได้ยินหรือเปล่าว่าผู้หญิงเล่นไม่ได้เคยไปเห็นของบ้านหม้อนะคะแล้วอยากจะเข้าไปจับแล้วเขาบอกว่าอย่าจับของอย่างเงี้ยผู้หญิงห้ามจับที่บ้านหม้อไหนที่บ้านหม้อที่บ้านศาลาหม้อค่ะอําเภอเกาะคาค่ะเขาบอกว่าห้ามจับผู้หญิงจับไม่ได้อ้าวแล้วหนูถามเขาอะไรเขาบอกเพนเปี้ยตอนหลังพอหนูได้ยินเสียงพ่อเล่นพ่อก็บอกว่าเนี่ยเพนเปี้ยหนูว่าหนูเคยเห็นแล้วแต่เขาไม่ให้หนูจับถ้าหนูจะเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยพ่อก็บอกว่าลองเล่นสนามนั้นก่อนเล่นสล้อก่อนสล้อนี่คืออะไรซอสล้อก็คือดนตรีซอนะฮะเป็นซอพอตอนหลังเล่นสล้อเป็นก็ก็ไปเจอคุณทรงกรดทองคำเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พินเขาก็บอกผู้หญิงเล่นได้ก็เริ่มหัดเล่นเริ่มหัดค่ะ
การทำเสียงกังวานนี่เราก็เอาขึ้นมาบนนี้นะค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกับทางผู้ชายเล่นเหมือนกันค่ะเหมือนกันก่อนที่จะมาต่อเพลงเนี่ยเราจะต้องมีการไหว้ครูหรือเปล่าแต่เดิมพ่ออุ้ยเล่นเองไหว้ครูเองค่ะคือเล่นบรรเลงเพลงเองเป็นเพลงไหว้ครูฮะพอตอนหลังหนูมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นครับอาจารย์ศักดิ์รัตนชัยก็ได้ประดิษฐ์ท่าร่ายรำเพลงฟ้อนบูชาครูพินเปี้ยขึ้นมาเพื่อบูชาครูพินเปี้ยแล้วก็ให้พ่อครูเล่นค่ะแล้วหนูเป็นผู้ฟ้อนเป็นผู้ฟ้อนค่ะวันนี้จะมีโอกาสได้เห็นไหมค่ะตอนนี้ลองดูตอนเล่นสิฮะพ่อครูบอกไงน้อย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 บอกไงจะตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสอนสายนี่ค่ะสอนสายปะก่อนสายปะก่อนปะเนี่ยนานไหมกว่าจะได้ปะเนี่ยปะสำหรับอย่างที่สักครู่อาจารย์นรงค์บอกว่าเป็นเดือนของหนู6เดือนค่ะหกเดือนกว่าจะปะได้นะฮะปะทั้งสามทั้งล่างทั้งกลางและข้างบนนะครับหกเดือนหกเดือนค่ะแล้วต่อจากนั้นเริ่มต่อเพลงต่อเพลงพ่อครูบอกยังไงบอกต่อเพลงบอกว่าเพลงมวยเพลงมวยค่ะเพลงมวยค่ะมวยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเพลงมวยนี่เป็นเพลงตีลูกกุ้ยมาก่อนค่ะอ๋อครับบอกน้อยๆใช่ไหมค่ะไหนไหนลองบอกครับบอกว่าเพลงมวยเนี่ยเพลงน้อยหน่อยน้อยน้อยหน่อยน้อยน้อยอะไรเนี่ยหน่อยน้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 อยเอ๊ะน้อยน้อยน้อยคือเสียงตอนนี้เสียงระหว่างเครื่องดนตรีตอนนี้กับเสียงพ่อคนละเสียงกันแต่ว่าเพราะว่าอย่างนี้สั้นกว่าค่ะนี่ยาวกว่าแล้วใหญ่ด้วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันจะเทียบกันลำบากยากค่ะต้องเทียบคือมันตึงอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดถ้าจะทำให้มันหย่อนอีกเสียงก็ไม่ได้เสียงก็ไม่ได้กันก็เป็นอันว่าได้ต่อเพลงที่เล่นทั้งหมดนี่มีสักเท่าไหร่ตัวของหนูเองนั้นหนูใช้ฝึกปีละเพลงแค่นั้นนะปีละเพลงค่ะตอนนี้ได้กี่เพลงแล้วเริ่มเพลงที่3ค่ะเริ่มเพลงที่3แล้วเล่นประสาทไหวยังตอนนี้หนูเล่นเพลงมวยล่องแม่ปิงล่องแม่ปิงแล้วกำลังหัดเล่นซอดาดค่ะซอดาดแต่ซอดาดนี่เพิ่งฝึกได้ไม่นานที่ชำนาญที่สุดนั่นคืออะไรเพลงมวยค่ะเพลงมวยอย่างที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงครูเลยก็ได้ถือว่าเป็นเพลงครูนะฮะประเดี๋ยวผมคงจะได้เห็นตอนที่อาจารย์วราพรมาฟ้อนบูชาครูนะครับค่ะตอนนี้ก็ประเดี๋ยวจะขอให้พ่อครูเนี่ยเล่นค่ะแล้วก็อาจารย์ราพรฟ้อนเลยค่ะ
ท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นว่าวงดนตรีของเราตอนนี้มี3ท่านแล้วนะครับผู้ที่มาใหม่นั้นเป็นทั้งหลานเป็นทั้งศิษย์คืออาจารย์เกรียงศักดิ์สันเทพสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงตอนนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยจะบรรเลงเพลงครูโดยอาจารย์ณรงค์นี้จะเป็นเล่นพินเดี่ยวเป็นสายเดี่ยวเนี่ยก็เป็นเบสทั้ง2ท่านนั้นจะเล่นผสมผสานกันโดยมีอาจารย์วราพรจะมาฟ้อนไหว้ครูให้ท่านได้ชมครับเชิญครับนี่คือการฟ้อนไหว้ครูของอาจารย์วราพรนะครับถือเป็นธรรมเนียมว่าเหมือนกับการไหว้ครูของดนตรีที่ทางกรุงเทพเหมือนกันแต่เป็นการไหว้ครูพินเปี๊ยะต่อไปผมก็อยากจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยเล่นเพลงที่เรารู้จักกันดีจะเพลงอะไรดีครับจะเอาล่องแมปปิ้งหรืออะไรเป็นอย่างอันไหนดีครับเอาอะไรล่ะครับเอาเงี้ยวอ่ะซอเงี้ยวอ่ะเป็นซอบ่เอาอะไรนะซอสวัสดิ์ซอนะเจ้าสวัสดิ์ซอเจ้าสวัสดิ์ครับนักสวัสดิ์บุคคลซอพม่าครับThank you.
ากครับผมว่าถ้าเราได้ไปฟังในที่สงบสงบเนี่ยนะฮะเสียงมันจะเจ้ากังวานเป็นเสียงธรรมชาติเพราะจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังพินเปียที่ไพเราะอย่างนี้ควรจะอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียววันนี้ผมขอพระคุณพ่อครูไม่เรียกพ่ออุ้ยละเพราะเรามันร่วมสมัยกันนะพ่อครูอาจารย์เกรงศักดิ์อาจารย์ณรงค์ไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดและอนุรักษ์พินเปี๊ยะของโบราณให้ยั่งยืนต่อไปจนถึงลูกหลานขอบพระคุณครับผมขอถือโอกาสในช่วงสุดท้ายเนี่ยคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งได้ทราบมาว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์พินเปี๊ยะแล้วก็มีความชอบอกชอบใจและสนับสนุนให้บรรดาลูกศิษย์เนี่ยได้สืบทอดการเล่นพินเปี๊ยะนี้เอาไว้ให้อยู่ไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานได้เห็นได้เล่นได้ฟังกันอาจารย์มีความเห็นยังไงครับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านพินเปี๊ยะเนี่ยคราวแรกทีเดียวเลยที่เข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ได้ทราบว่าบุคลากรของเรียนคืออาจารย์วรพรเนี่ยนะคะมีความสนใจในเรื่องของพินเปี๊ยะซึ่งทราบมาอีกเช่นกันว่าพินเปี๊ยะนี่เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ยากมากต้องใช้สมาธิสูงน้อยคนที่เริ่มแล้วก็จะไปได้ตลอดรอดฝั่งพอเห็นแกมีความพยายามแล้วก็คนที่เป็นพ่อครูก็เป็นคนที่ อยู่ในท้องถิ่นแท้ๆใกล้ๆ บ้านเราแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสกันอะไรเลยที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็เลยว่าถ้ามีความสนใจจริงก็อยากจะเอื้อให้ในทุกด้านที่จะพอจะเอื้อได้อันนี้ก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่ส่งเสริมและอนุรักษ์พินเปี๊ยะให้อยู่ไปจนกระทั่งชั่วลูกชั่วหลานผมก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ไว้ในที่นี้ในการที่ให้ความสะดวกต่างๆนานาในการที่มาทำรายการเกี่ยวกับเรื่องพินเปี๊ยะนี่ครับขอบพระคุณครับด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ